ไม่ชักช้าเรามาเริ่มทำข้อแรกกันเลยค่ะใครที่ดาวน์โหลดลงมาแล้วเนาะก็เตรียมตัวเลยนะคะใครที่มีเครื่องปิมพ์อยู่ที่บ้านก็คือสามารถทำไปพร้อมๆกับพี่เลยหรือใครที่ตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวไปลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยทีหลังก็ได้เหมือนกันนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะพี่จะอัปโหลดไปใน y o u t u b e เยอรมันกับคนะูโบเนาะแล้วก็ในเพจเยอรมันระดับเกือบสูงนะคะเนื่องจาก หัวข้อที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเกือบสูงเลยทีเดียวนะคะต้องใช้ความรู้อย่างตามก็คืออา w ไวนเนา่ถึงจะทำข้อสอบแบบชิวๆได้นะคะมาถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยข้อแรกเขาบอกว่า was für bücher liest du gern anna ich lese gern kriminalromane เขาบอกว่าหนังสือประเภทไหนที่เธอชอบอ่านเหรออันนาคำตอบก็คือเขาชอบอ่าน Kriminalromane เป็นนิยายเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะ Hier habe ich zwei Romane von a k a t a Christie. เนี่ยฉันมีสองเล่มของ a k a t a Christie. Möchtest du gern lesen? อ่าเล่มไหนที่เธออยากอ่านตรงนี้เราต้องการกรรมของคําว่า Roman แต่เอาแค่เล่มเดียวนะปกติคือ Der Roman ใช่ป่ะ Die Romane เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ v e r s i o n นะคะกรรมอ c c u s a t i v ไปเร็วๆเนาะ ต่อไปค่ะข้อ2เขาบอกว่า h a t m i c h d ุดจุด er a n g e r u f e n Mama อ่ามีคนโทรม,มาไหมม a มา Dog ไม่นะ g e s t e r n h a t d i c h จุ d จุ a n g e r u f e n ไม่นะเมื่อวานโทรมาอ่าแสดงว่ามันต้องขัดแย้งกันนะคะขัดแย้งกันยังไงลูกต้องหาว่าไม่มีใครโทรม,มาเหรอแม่บอกว่ามีสิเมื่อวานมีคนมาคนโทรม,มา Niemand แปลว่าไม่มีใคร j e มัน d แปลว่าใครบางคนน i มัน n d แปลว่าไม่มีใครคล้ายเนอก็แปลว่าไม่มีใครสักคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่มันขัดแย้งคือข้อหนึ่งเนาะนิมันนะก็คือเป็น Hat mich niemand angerufen, mama? Doch, gestern hat dich jemand angerufen นะคะต่อเลยข้อสาม We i find e s t du m e r t e stiefel stiefel แปลว่ารองเท้าบูทค่ะซึ่งจะเป็น plural อ่าซึ่งการใช้ plural ที่มีคำว่า minor นำหน้าเนี่ยมันจะผันแบบนี้เนาะอย่างเช่นถ้ารองเท้าบูทใหม่ใช่ปะ่ะก็จะเป็น m i n e n e u e n stiefel ถ้าเกิดว่าเป็นโนมินาชีฟอคูสชีฟก็จะเป็นสมมุติว่าฉันซื้ออย่างเงี้ย ich kaufe meine neuen Stiefel นะคะแต่ถ้าเป็นดาชีฟก็จะเป็นเอ,อ่ออะไรเดียวที่มันบวกดาชีฟแล้วกันเนาะเอ,อ่อ n e u e n Stiefel i c h t r ä u m e von m e i n e n neuen Stiefeln ก็ได้ก็คือฉันฝันถึงรองเท้าคู่ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอันที่เข้าแก็บเนี่ย f i n d t h s do ตรงนี้ต้องเป็นกรรมใช่ไหมเ minor, minor, เหมือนกันข้างบนข้างล่างนะคะ d t i v t ต v e ต้องเติม a เที่เข้าแก p มีข้อเดียวคือข้อ w ไ y นะแต่ในกรณีที่มันไม่มีคำว่า minor ข้างหน้าเนี่ย t j v e จ i v e จะเติมแค่ a อย่างเดียวสังเกตว่าตรงเนี้ l ลังเงื้อเชิส์เอ้ยสวยจัง l ลังเงื้อสเตเฟก็คือรองเท้าบูทยาวเนี่ยสเตเฮนเดียกูสเตเฮนแปลว่าเหมาะสมค่ะไม่ได้แปลว่ายืนนะถ้าสเตเฮนเนี่ยโบก,กดาทีฟจะแปลว่าสิ่งเนี้ยมันเหมาะกับเธอใส่แล้วเธอสวยขึ้นนะคะอ่ะโอเคเราได้สามข้อละต่อกันเลย Arbeiten deine er, Schwester schon? Schwester เนี่ยปกติถ้ามีคนเดียวจะเป็น die Schwester ใช่ปะ่ะอือแต่เนี่ยมี n ด้วยแสดงว่ามีหลายคนนะคะ Arbeiten deine er, Schwester schon? Ja, meine Schwester studiert noch. Aber แปลว่าแต่แสดงว่ามันต้องขัดแย้งกันเหมือนกันนะมี d i n e r ก็ต้องลงท้ายด้วย an ใช่ไหมเมื่อกี้เราเพิ่งดูไปอ่ะเข้าแก็ปสองข้อนะคะแล้วมันขัดแยง้งต้องข้อนี้แล้วแหละที่ขัดแยง้งก็คือพี่สาวคนโตของเธอสองคนเนี่ยอ่ะ e l t e r e n s c h w e t e r เนี่ยทำงานแล้วหรือยังใช่เขาทำงานแล้วแต่น้องสาวที่อ่อนกว่าฉันนะคะ Minor youngster ก็คือน้องสาวคนเล็กที่สุดเนี่ยยังเรียนอยู่โอเคเนาะอันนี้ก็พันตามปกติไปเลยนะคะตรงไมเนอร์ยุงสเตอร์สวสเตอร์โอเคดูข้อต่อไปกันค่ะข้อ5 <c oughs> ข้อ5เขาบอกว่า Kinder ร์ติต์โซเนตอุนตมีอมายบัมอลฟรอยเมน มีให้เลือกอยู่2แบบก็คือเว็บไซต์กับเววบเฮฟเฟนซึ่ง2ตัวนี้มันจะต้องผ่านตาม k i n d ดอค่ะข้อนี้คือแกมมาอะไรนะน้องๆแกมมาคืออิมพอร์ติฟอิมพอร m p e ฟเนี่ยประโยคคำสั่งสั่งได้3คนคือสั่งคุณเราต้องสั่งเขาโดยตรงเนาะสั่งคุณสั่งดู สั่งให้เธอทำอะไรแล้วก็สั่งให้พวกเธอทำอะไรวิธีการผ่านอย่างเช่นเอาแบบ h e ลเฟนมาก่อนอคุณช่วยฉันหน่อยสิคะก็เป็นเฮลเฟนซิเนาะเฮลเฟนช่วยฉันหน่อยดูคือต้องผ่าน h e ลฟ์เนี่ยให้มันเป็นตามดูก่อน h ฮลฟ์ดูแต่มันผิดนะจะต้องตัดดูทิ้งตัดเอสเททิ้งกปเหลือเป็น H ฮลฟ์อย่างเดียวถ้าสั่งดูนะคะถ้าสั่งเอียก็จะเป็น h e ลเฟนใช่ไหมผ่านตามเอียเป็นเฮล แล้วก็มีเอแต่กฎของเขาบอกให้ตัดเอียทิ้งอ่ะนี่คือการผ่านตามเอข้อไหนเข้าแก็บบ้างคะน้องๆข้อที่เข้าแก็น้องๆเข้าใจว่าเข้าแก็บปะเข้าแก็คือแบบตรงประเด็นนะเออข้อไหนที่มันแบบ make sense บ้างก็คือข้อนี้กับข้อนี้ใช่ไหมข้อ2กับข้อ3นะคะต่อไปเรามาดูวิธีการผ่านแบบ sign imperative ซึ่งมันจะไม่ธรรมดาเนาะถ้าเราจำได้ C จะเป็น science science sonnet คุณช่วยทำตัวน่ารักหน่อยสิอ่หรือถ้าสั่งดูมันจะเป็นไซเฉยๆอันนี้ต้องจำนะคะและถ้าผ่านตามเอียก็จะเป็น s i t ear ใช่ไหมแต่ตัดเอียทิ้งก็เลยแต่ s i ต e เพราะฉะนั้นข้อที่ตรงประเด็นคือข้อ2นะคะก็จะเป็น kinder sight sonnet u n d half t เมียมาบันเอาฟรอมแล้วก็มาช่วยฉันทำความสะอาดหน่อยนะคะนี่ก็น่าจะแม่พูดเนาะเพราะลูกตอบว่าแกนมุทีได้สิแม่อามีหลายคนนะคะเคยถามครูมาเอ้กลายเป็นครูอีกแล้วเราเมื่อกี้เป็นพี่อยู่ดีๆนะคะอ่ะมีคนหลายคนนะคะถามพี่มาว่าแกนกับแกนเนอร์เนี่ยต่างกันยังไงคำตอบก,คอกนะคะ็คือไม่ต่างกันนะคะคือไม่ต่างกันจะใช้แกนหรือแกนเนอร์ก็ได้ อืมเนาะผ่านโอเคต่อไปค่ะข้อหกพี่ไปเร็วหน่อยนะคะเพื่อความไม่ล่าช้านะเพราะว่าเรามี100ข้อนะคะ dear b e i t e r s i n d w i e d e r u f d a r a u f d i e s t r a ß e gegangen ผู้ใช้แรงงานเนี่ยมาเดินบนถนนอีกแล้วเบบอกว่า e s geht nicht anders ก็มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะ่ะเวนซีเมลโลนหาเวนด,ด,ด,ดเมื่อพวกเขาถ้าพวกเขาเนาะเวนแปลว่าเมื่อหรือถ้าก็ได้นะคะถ้าพวกเขาอยากได้โลนก็คือค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นพวกเขาก็ต้อง strike ค strike คก็คือประท้วงนะคะข้อนี้ก็คือถ้าพวกเขาต้องการใช่ไหมโลเลนคือต้องการนะคะมุสเซนก็คือต้องอืม ถ้าพวกเขาต้องการค่าจา้างที่มากขึ้นพวกเขาก็ต้องประท้วงนะคะโอเคโอเคต่อไปข้อ7ค่ะ Erinnerst du d i ูดดดดอันมิอ่ะโครงสร้างแบบนี้เนาะก็คือซิชแอร์ n ินน,อนันอันบวกอคุสตีฟ ich แอร n อินนอร์มิชอันอันไม i เน่าขี้นะสมมติอันไม่เน i n ขี้นหก็คือตอนฉันยังวัยเยาว์นะคะแต่ถ้าเป็นดูก็จะเป็นดู er i n n e นนอสต์ดิชอ e นได้เ h e i ขี t เรื่อง reflexive verb ใช่ไหมก็คือ verb ที่มันสะท้อนหาประธานนะคะตรงนี้ อันไหนที่เข้าเข้า,เข,าเข้าคัตแคตเกอรี่ของเราบ้างพยายามไม่ใช้คำว่าเข้าแก๊บเพราะว่าก็กลัวเด็กๆไม่เข้าใจนะคะอ่ะก็จะกลายเป็น air inners to dish unmix เ oh, ออเธอยังจำฉันได้เปล่า air inners เนอะซิ air inners in ก็คือจำได้นะคะ naturally จำได้สิ ish, are d i n g e s i air inners to 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 unminor sister หน้าของเธอเนี่ย Air in not คือแบบ remind ก็คือแบบทำให้ฉันระลึกถึง air in not เนี่ยนอกจากจะเป็นซ c h air in not ได้แล้วก็ยังเป็น air in not บวก accusative อัน accusative ก็คือส u ม b a j ปีหน้าของเธอ air in not ฉันให้นึกถึงน้องสาวของเธอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ โอเคยาวไปยาวไปนะคะต่อไปเขาแปลเขาแปดเขาบอกว่า is j e n e j s t Jens น้อยใช่สิ is Jens นก telephones telephones เนี่ย preposition ที่เราจะใช้กับมันก็คือ an แต่ an เนี่ยมันเป็น p r e p o ที่บวกได้ทาง a c ค u s a t i v แล้วก็พี่สูงไปไหมเอ่ย ได้ไมเอ่ยลงมานิดนึงเนะาะ accusative หรือว่า dative ก็ได้ต้องไปดูอะไรเอ่ยต้องไปดูแว r b นะคะถ้าเกิดว่าแว r b เคลื่อนที่อย่างเช่น i c h farer ah a n s me r อย่างเงี้ยอ่าฉันเดินทางไปะทะเลตรงเนี้ยจะต้องเป็น accusative and me r แต่ถ้าเกิดว่าแว r b ไม่เคลื่อนที่ i c h bin อย่างเงี้ยฉันอยู่ที่ใช่ไหมก็จะเป็น i c h bin am me r ไปเลย ะะซึ่งเพ e โพกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ต้องไปดูแวบเนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้าง in เเชยนสีอะไรดิ In a n auf über unter อะไรพวกเนี่ยแก๊งเนี่ยนะคะคือน้องๆจะต้องไปดูแวบว่าแวบมันเคลื่อนที่หรือว่าไม่เคลื่อนที่ถ้าเกิดว่าแวบเคลื่อนที่ preposition จะบวก accusative เช่น u n s m e r แต่ถ้า preposition ไม่ไม่ใช่สิแต่ถ้าแวไม่เคลื่อนที่ preposition จะบวก d ดา i v e อัมแม่อ่ะตอนนี้เรามาดูแว็บในประโยคของเราค่ะแว็บคือแว็บะไรเอ่ยแว็บอีสเคลื่อนที่ไหมไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นอัมข้อไหนที่ตรงกับแกรมมทที่เราดูไปบ้างเอ่ยข้อ3กับข้อ4ใช่ไหมจ้ะอือหึต่อไปค่ะเยนส์อยู่ที่โทรศัพท์เปล่า 9 a r i s t b end farad g e d t i e g e s d g e n ก็คือปีนใช่ไหมปกติก็คือพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นรถจักรยานแล้วก็ losge far ารแล้วก็พึ่งขับออกไปอ่ะการที่เราขึ้นจักรยานนะคะมันมีการกลายสภาพบวกกับอะไรคะ accusative accusative ของ farad คืออะไร d a d i d a s farad d a d i d a s เอ่ย farad คือ d a s farad ใช่ไหม พึ่งขึ้นจัก,กรยานไปคำว่าขึ้นคือคำว่า a u f a u f d a s r s t a ย่อมาได้เป็น a u f start เนาะข้อนี้ก็เลยตอบ numbfia พอไหวไหมเอ้ยอ่ถ้าไหวเราก็ไปกันต่อนะคะข้อ9 <laughs> พี่เร็วไปหรือเปล่าอ่ะ อาจจะไม่เร็วเนาะต่อค่ะ Warum fragst du nicht deinen Vater ทำไมเธอไม่ถามพ่อเธอ Dieses Problem möchte ich mich nicht in unterhalten อ่ะพอมาเห็น unterhalten ปุ๊บต้องโครงสร้างแวบมาทันทีนะคะแวบ unterhalten เนี่ยปกติจะเป็น sich unterhalten แปลว่าสนทนานะคะ sich unterhalten mit บวก dativ ü b e บ a บวกอคูสติฟในประโยคจะมีอันสองอันก็ได้มีอันเดียวก็ได้ก็คือฉันเนี่ยไม่เอาฉันสิสนทานากับใครเรื่องอะไรเพราะฉะน้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมเพรโพที่ถูกต้องก็คือ Über เนาะข้อที่ถูกต้องก็จะมีข้อหนึ่งข้อสามนะคะแล้วก็ กับใครก็จะต้องเป็น m i ดใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น m i ดอันที่ถูกต้องก็คือข้อ3นะคะสำหรับก r a าติกที่มันเป็นแยกย่อยอย่างเงี้ย verb e n mid preposition เนี่ยน,น,นะคะพี่ได้ทำคลิปย่อยไว้แล้วเนาะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างหลังข้างหลังอะไรอะข้างหลังนี้นะคะข้าง,ข,าง,างข้างล่างข้างล่างของวิดีโอนี้แล้วกันเนาะโอเคนะคะ เรามาดูกันต่อเลยขอ้อ10 s i n n e r ร์เม็กซิ s อร์ดินแฟนสาวชาวเม็กซิกันสปริชเซหรือว่าเพื่อนเพื่อนสาวของเขาก็ได้นะคะหรือจะกลายไปแปลว่าแฟนสาวของเขาก็ได้นะคะซึ่งคําว่าฟรอยกับฟรอยดินเนี่ยมีคนถามกันมาเยอะว่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นเพื่อนธรรมดานะคะอันนี้เราต้องไปสังเกตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราจะย้ําเลยว่าคนนี้เป็นแค่เพื่อนนะคะแค่เพื่อนขาพ่อเราก็จะบอกว่าเป็น t h a s ist ein Freund von mir Das ist ein Freund, l o i t e r b u Das ist ein Freund von mir ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะบอกโอ้เธอนี่แค่เพื่อนสาวของฉันเป็นเพื่อนผู้หญิงของฉันผู้ชายพูดเนาะก็แบ Das ist eine Freundin von mir นี่คือตอกย้ําไปเลยว่าเป็นแค่เพื่อนไม่ได้เป็นแฟนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันใดที่เราจะบอกว่าเป็น my friend เนี่ยก็คือเออเป็นแฟนของฉันนะหรือบางครั้งก็คือจะบอกว่าเป็นเพื่อนของฉันก็พูดว่า My friend ได้เหมือนกันนะคะอ่าบางครั้งเราก็ต้องสังเกตน,นิดนึงว่าเขาจับมือกันหรือเปล่าเขาเดินมายังไงนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งเนาะที่ภาษาเขียนหรือภาษาพูดบอกเราไม่ได้ทุกอย่างค่ะจ,จะต้องดูภาษากาย เพิ่มเข้าไปด้วยนะอ่ะอันนี้ครูอันนี้พี่ขอแปลเป็นแฟนสาวของเขาเนี่ยพูดภาษาเยอรมันเก่งมากเลย v i s e Do เธอรู้หรือเปล่า s i e schon in Deutschland lebt คำตอบคือ s c นเซ s e ลังเ n g e เธอรู้หรือเปล่าว่าหล่อนเนี่ยอยู่เยอรมันมาดึดดึดดดอ่ะคำตอบคือนานแล้ว วันแปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่หล่อนอยู่เยอรมันหรือว่าจะเป็นบิสวันจนถึงเมื่อไหร่หรือว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ไซต์วันหรือว่าจะเป็นอัพวันคือตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นต้นไปอ่าคำตอบที่ถูกก็คือตั้งแต่เมื่อไหร่ที่หล่อนมาอยู่เยอรมันนะคะโอเคสิบ okay, ข้อแล้วนะขอพักยกแป๊บหนึ่งนะคะอืม เหมือนเดิมนะช่วงพักยกก็เดี๋ยวพี่เปิดเพลงให้ฟังเหมือนเดิมโอเค ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกนิดนึงนะคะหลังจากเราจบ10ข้อเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันต่อเลยค่ะข้อที่11เขาบอกว่า bistu chon m i t d e n house of g a r b e n fetish เธอทำการบ้านเสร็จหรือยัง nine o'clock h i s m o n g ถ้าดูจากข้าว,าว,าวเนี่ยมันคือโครงสร้างของ passive passive คือประธานโดนกระทำนะอันนี้ในข้อนี้ก็คือ the house of garden ใช่ไหม the house of garden c n โอ้โหอันนี้คือเป็น passive mid modal verb ไปอีกปกติเราก็คือ the house of garden ยอดรรอแค่ดีเนาะ d h e n e จะถูกส่งส่งก็คือ up given แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโครงสร้างของ p a s s i v ก็คือ up g i ก e g e n เนาะ the house of garden w e r d e n up g e g e n สมมุติว่าเราเห็นคนส่งการบ้านตอนนี้แล้วเราจะบอกว่าการบ้านถูกส่งนะก็คือใช้โครงสร้างนี้เลย the house of garden w e r d e n yes up g i e g e n แต่ถ้าเกิดว่ามันโดนส่งในอดีต บอกว่าเมื่อวานอะ House of g a r d e n ถูกส่งไปตั้งแต่เมื่อวานก็เป็น the house of garden wooden g e s t e r n up g e g e b e n นะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าไปถึงแล้วเราก็เห็นสาภาพาว่าการบ้านมันวางอยู่บนโต๊ะคูแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะบอก the house of garden sin d up g e g e b e n ก็คือ บอกสภาพว่าตอนเนี้ยมันถูกส่งแล้วไม่รู้ว่าใครไม่เห็นคนทำนะคะก็คือบอกสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนั้นเนาะภาษาเยอรมันก็คือเป็นซุสตันพาสีฟใช่ป่ะอ่าน้องๆน,น่าจะจำกันได้นะคะต่อไปตรงนี้มันจะเพิ่มโมดัลแวบมาด้วยค่ะโมดัลแวบก็คือเราอยากจะบอกเพิ่มว่าการบ้านเนี่ยมันสามารถส่งได้ถึงวันจันทร์ โดยการที่เราก็ดี House of Garden <c oughs> เหมือนเดิมนะคะใส่โมเดลแวเไปตรงนี้คืน n e ้ n o c h Bismoon t a g โครงสร้างค่ะ up g e g e เบ n นมาเหมือนเดิมแต่เนื่องจากคืนเน้นตกท้ายมันต้องไม่ผ่าน v e r d e n เป็นไง advance นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ4โอเค พอได้นะต่อกันเลยนะคะข้อที่สิบสอง e s t เตอ m ์สตูอิมมเยิเธออยากจะเด็กเสมอเลยไหมอ่า Ich จุดจุดจุดกลุกหลืดเว i อิชเฟื immer, ่อ e ิมเ n ิญบลาย e วนจแปลว่าตราบนิรัน <laughs> ฉันจะดีใจมากเลยถ้าฉันเนี่ยสามารถ ยังเป็นเด็กอยู่ไปตราบนิรันด์นะคะอันนี้คือเป็นโครงสร้างของ conjunctive s i ค่ะน้องๆ conjunctive s w i เนี่ยก็คือการเอาแวบช่องสองมาเติมอุม loud นาะถ้าใครจำได้ก็คืออย่างเช่นแวะแวอแวะทายไงอิชบนินใช่ไหมปกติแต่ถ้าเกิดในอดีตก็คืออิชวาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าจะมาทำเป็นโครงสร้างค,คอนยูทิสไวก็คือเต um ิมอุมเลาถ้าเป็นอิชก็พันเติม A ดูก็เติม ST ส es ก็พันมัน, ich นอ,อิชเนาะพอจะนึกออกนะคะส่วนแวบอื่นๆอย่าง,งเช่นแวบมักน่ยก็จะเป็นอิช w ü เ d e ตต Ich würde h a u s a u f g a b e ฟ a าร์เโอ้ฉันอยากจะทำการบ้านเหลือเกินนะคะเป็นการบ่งบอกความปรารถนาเนาะซึ่งคอนยูติสไฟเนี่ยมันจะใช้ในกรณีที่หนึ่งวุ c h ใช่ปะบอกความปรารถนาสองก็คือบอกความ h e l l l ฟ s s Könntest du mir bitte อ e n Stuhlgeben? เเธอช่วยเอากาอีตัวนั้นให้ฉันหน่อยปกติ kannst du ใช่ไหมแต่คือ könntest ก็คือเพิ่มความสุภาพขึ้นไปอีกนะหรือว่าจะเป็นบอกเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริงอย่างเช่นถ้าใบไม้พูดได้อะอะไรประมาณนี้นะคะอ่าคร่าวๆเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อันไหนเข้าแก็บอันไหนเข้ากับคอนเซปต์ของเราก็คือนี่ใช่ไหม Ich wäre glücklich ฉันเนี่ยจะมีความสุขมากเลยนะถ้าฉันเนี่ยสามารถอะไรคะ s Still ยังไปได้จนถึงตราบนิรันต์ถ้าฉันสามารถจะ่ปะเคนเธอเนาะเอาแวบ,บช่องสองมาเติมอุ้มเลาต่อกันเลยนะคะข้อที่13ค่ะ Du k e n n s t i h n g u t nicht w a h r เธอรู้จักเขาดีใช่ปะ Nicht w a h r แปลว่าไม่จริงเหรอ อ่าด่ด yeah, ที่ฉันใน köln ศึก m าเธอคามเขาไม่ซูมีเขาปัญ e หาเขาสมัยที่ฉันเรียนอยู่ที่เค l นสังเกตว่ามันใช้คำว่า t u d i าเธอใช้เป็นพาเทริทุมใช้เป็นช่องสองใช่ไหมคะอ่ะเป็นอนดีตที่เกิดขึ้นบ่อยหรือเปล่าที่ฉันไปเรียนที่เค l นเนี่ย เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันจบไปแล้วใช่ไหมที่เกิดขึ้นที่เคิร์นนะเพราะฉะนั้นใช้อาเนาะอากับเวนเนี่ยสามารถใช้บอกเหตุการณ์ในอดีตได้แปลว่าเมื่อเมื่อฉันอายุ1ิบขวบตอนฉันอายุ1ิบขวบเนี่ยเราไม่สามารถเป็นสิบขวบไปแล้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวจบไปแล้วนะคะก็เหมือนกันอันนี้สมัยที่ฉันเรียนที่เคิร์นเนาะเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นครั้งเดียวจบไปแล้วนะคะ คำแอร์อิมเมอร์ซู r เียเขาจะมาหาฉันเสมอเมื่อเขามีปัญหาเมื่อเขามีปัญหาเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบอันนี้ค่ะ a l s are immer so when problems, problems, i c h i n c o l r s t u d i e t e kam er i m m e r k a m e r i m m e r zu mir, when n e r p r o b l e m e h a t t e n ประมาณนี้ ต่อไปค่ะข้อสิบสี่ซีนาเคร็กให้ดูด้านขวาเมื่อดู b e r q u e r s t Überquerst มาจากแบบอ b e r q u e r e n แปลว่าข้ามถนนนะคะใครนซอร์กับมามาไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่ให้ดูด้านขวาก่อนที่เธอจะข้ามถนน BEFORE DU d i s t t r a s เซออิ r บอร์คจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งเด็กๆก,ก็คือตอนที่พี่เนี่ย จะสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยเพื่อนๆก็มาติวที่บ้านนะคะพี่ก็ติวให้แบบนี้แล้วคือทําอะไรรู้ไหมก็คือแอบ,บดูเฉลยก่อนแล้วก็กาวไว้ก่อนแล้วก็คือหาเหตุผลว่าเอ้ยทําไมข้อนี้มันตอบอย่างนี้อย่างนี้ะเพราะว่าตอนที่อยู่ม .6 จริงๆแล้วอะ่ะจะเข้าไปสอบอะ่ะมันไม่ได้มองอะไรแล้วมันเห็นชัดว่าอุย้ยข้อนี้คือถูกร้อยเปร์เตช่วๆแบบตอนนี้นะคือตอนนั้นก็งงเหมือนกันนะคะอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะ พี่ก็ผ่านมาแล้วเนาะเรียนจบมนุษย์เยอรมันมาด้วยนะคะก็คือแบบตอนม6ก็งงเหมือนกันอุ้ยฉันตอบข้ออะไรจะเบฟอร์หรือไวหรือวีหรือวันอะไรมันก็ดูหน้าตามันเหมือนจะถูกไปหมดนะคะปกตินะคะน้องๆไม่ต้องกังวลเนาะ,ะก็คือค่อยๆทํานะคะลองคิดดูว่าข้อไหนถูกข้อไหนไม่แน่ใจก็ข้ามไปทําข้ออื่นก่อนนะคะถ้ามีเวลาค่อยกลับมาทําข้อที่เรายังงงเนาะ,ะหรือไม่ก็เราสามารถ คิดไว้เลยว่าอ่ะยีข้อแรกฉันให้15นาทีพออ่ะถ้าเกิดว่าเกิน15นาทีแล้วก็ move on นะคะก็ไปข้อที่21เอ็ดลยละประมาณนี้นะคะเป็นวิธีการบริหารเวลาแล้วแต่เรานะคะว่าเราถนัดแบบไหนเนาะแต่ถ้าจะเป็นอย่างพี่ก็คือพี่จะเป็นประเภทว่าข้อไหนไม่ได้ก็คือมั่วตอนนั้นเลย <laughs> สมมุติว่ามาถึงข้อ15แล้วอะ ไม่รู้ใช่ป่ะว่ามันคืออะไรก็คือจะไม่เว้นไวแล้วกลับมาทำนะคือมั่วตอนนั้นเลยมันจะได้จบจบไปอะ่ะแต่อาจจะวงไว้นะคะว่าเออข้อนี้มั่วแล้วถ้าเหลือเวลาจริงๆอ่ะค่อยกลับมาทำเพราะส่วนใหญ่อะถ้าเราเริ่มมั่วไปแล้วอันนี้คือความอันนี้คือแอฟฟ้าคุงประสบการณ์ส่วนตัวนะก็คือข้อไหนไม่ได้อะ่ะมันก็จะไม่ได้อยู่ดีเออก็คืออะไรประมาณนั้นนะคะจะเอาไปใช้หรือว่าจะเอาเทคนิคที่ตัวเอง ได้ทำมาตั้งแต่ปฐมก็ได้เนาะก็คือเอามาแชร์กันเล่นๆนะคะอ่ะดูกันต่อเลยข้อ15ค่ะเขาบอกว่าว่าคุณบิสตูโซกุ k กลิชทำไมเธอถึงแฮปปี้จังเลยอะ่ะอ่ะไมมันฮัชมีแฟชบร็อคเก้นแฟชบรอคเกนคือสัญญาอ่ะสัญญาว่าสัญญาว่า n e x t summer mit mir me in Urlaub zu so fahren ว่าจะเดินทางไปเที่ยวใช่ไหมช่วงซัมเมอร์หน้าเรามาดูคำแปลนิดหนึ่งดัมมิชแปลว่าเพื่อที่จะสัญญาเพื่อที่จะไม่ได้ไงอ่ต่อสัญญาเว้นเมื่อหรือถ้าสัญญาถ้าเขาไปอั่นแล้วซัมเมอร์หน้ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอบแปลว่าว่าจุดๆหรือไม่เขาสัญญา ว่าซอมเมอร์หน้าไปอัวเลาหรือไม่อะงงไปอีสรุว่าสัญญาหรือไม่สัญญานะ,ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือสามีของฉันสัญญาว่าซอมเมอร์หน้าเนี่ยจะไปอัวเลาข้อที่ถูกต้องคือหนุ a มมาฟีโอเคพาร์ทแกมติกของเรานะคะก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายละต่อค่ะ w วเ mustest du studieren? เธออยากจะเรียนที่ไหนหรออ่า I c h möchte an eine นอร e อุนิวอ i น e อ n i อร์อุนิวฉันอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยที่มันฟิลเฟเชอร์สตูเ r e n นคันที่คนเราเนี่ยสามารถเรียนได้หลายวิชาศึกษาได้หลายวิชาอุนด์พิฟ s ฟอร์ n เลนเซียเบคันซินแล้วกอ็อาจารย์เนี่ยมีชื่อเสียง นะคะตรงนี้เราต้องมาดูกันมันเป็นเรื่องของ relative p r o n o m e n relative s e t e r ใช่ไหมตรงเนี้ยมันต้องสอดของกันนี่อันนี้ก็ต้องสอดของกันนี่นะคะซึ่งเราจะทำยังไงมาดูพร้อมกันเลยก็คือ university เพศดีเนาะเราจะศึกษาที่ university เนี่ยก็คือจะเป็น u n There. สมมติว่าพี่เคยเรียนที่มอชอใช่ปะ่ะพี่ก็ต้องตอนเป็นนักศึกษาพี่ก็ต้องบอกว่า I c h s t u d e r t a n d e r m a i university I c h s t u d e r t a n d e r Chulalongkorn university I c h s t u d e r t a n d e r Mahidol university นะคะ a n d e r university s t u d i e r e n u n d professor ของมหาลายัยมหาลัยเพศหญิงเพราะฉะนั้น อันที่เป็นเพศหญิงคือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมของเพศหญิงเจริน professor ของมหาลัยเนี้ยมีชื่อเสียงนะคะเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครยังงงๆไปดูคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งที่พี่เคยทำในเยอรมันนอกรอบนะคะหรือว่าใน YouTube เยอรมันกับคูโบนะคะไปเซิร์ชดูได้เลยเนาะต่อไปข้อที่17นะคะบอกว่า h e r r director คุณพออค Vergessen <laughs> s i e bitte nicht den Vertrag v e r t r a g คือสัญญาเออคุณพออคะอย่าลืมดึดดสัญญาแล้วก็จดหมายดึดดนะคะพออบอกว่า Das kann ich nach der Sitzung machen อ่าสิ่งนั้นฉันสามารถทำได้หลังจากจบการประชมุมก็คือ อย่าลืมอ่านสัญญาแล้วก็อย่าลืมเซนใช่ป่ะดูชเลเซนคืออ่านแบบอ่านแบบละเอียดนะคะแล้วก็อุนทเทชไรเบนก็คือเซนอุนทเทชไรเบนเป็นแบบที่แยกได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเวลาเรา,เราไปขอลายเซ็นเขาก็คืออุนทเทชไรเบนซีบิเชอร์อ่ะเพราะฉะนั้นอันที่มันจะพยายามแยกเนี่ยผิดไปเลยข้อที่เข้าประเด็นของเราก็คือมีอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมคะ ต่อไป durchlesen เป็นแวบ,บที่แยกได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือได้นะคะจะเป็น Herr Direktor vergessen Sie bitte nicht den Vertrag durchzulesen und den Brief zu unterschreiben นะข้อนี้คือ b e eyes นะคะใครตอบถูกก็คือถูกต้อง b e eyes เรียนได้ดีมากต่อไปค่ะข้อ18 Timo hat erst ดดด,ดิตส์ไฟว์วอชันเกบวอร์สทากแอคือแปลว่านูน่นหรือว่าจะแปลว่าพึ่งจะก็ได้เนาะแต่อันนี้ก็คือจะต,ต้องแปลว่านูน่นเนาะก็คือทิโมอ่ะจะมีงานวันเกิดก็คือวันเกิดของท i โมสองอาทิตย์ที่จะถึงนูน่นอาเบอร์แอฟ c อร์ดซิช e h นเซอฟดีเกชเชนเค e แต่ว่าเขาเนี่ยดีใจที่จะได้ของขวัญและ เบกก็เลยบอกว่า k i n d e r s i n t i n m e r so เด็กๆก็อย่างนี้แหละในสองสัปดาห์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคืออินนะคะข้อสิบเก้าเขาบอกว่า darf ich Sie fragen, dass Sie sich beschweren möchten? Beschweren แปลว่าร้องเรียนค่ะซึ่งโครงสร้างแบบนี้คืออะไร Ich möchte mich bei Ihnen, ใช่ไหมอา ich บ e ชเว w ร r e ินบาย b e บาก็คือร้องเรียนกับใครเกี่ยวกับเรื่องอะไรอืมร้องเรียน เรื่องอะไรใช่ไหมก็มาหนีเลย Worüber? Darf ich fragen worüber Sie sich beschweren möchten? ขอโทษนะคะขอถามได้หรือเปล่าคะว่าต้องการจะร้องเรียนเรื่องอะไรคะอ่ะล้วคุนบอก Darüber will ich nur mit ihrem Chef sprechen เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะฉันอยากจะคุยกับหัวหน้าคุณอย่างเดียวฉันไม่อยากคุยกับคุณนะคะอ่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ตรงนี้ก่อนนะคะ20ข้อแล้วก็ตัดจบแล้วกันเดี๋ยวน้องๆจะตาลายก่อนนะคะอะดูกันพร้อมกันเลยค่ะ v e r c h e r s a t โอ้่อเสียงผิดแล้วเอาใหม่ค่ะ v e ชเ h อร์ซัตฮัตต์ท i ริชติเกอร t วอชเตอประโยคไหนที่เรียงคำถูกต้องตรงนี้แหละค่ะเราจะได้ใช้ล The ะเทขาโมโลอะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันก่อนอะ Ich habe erfahren ฉันได้รู้มาว่า dass u n d e r p r ü f u n g du nicht teilgenommen hast ประโยคนี้ดูก็รู้เลยว่าผิดเพราะปกติประธานมันต้องมาอยู่หน้าหน้าสุดเนอะเพราะว่ามันสั้นสุดด้วยค่ะก็จะกลายเป็น dass du nicht an der Prüfung teilgenommen hast ต่อไปค่ะข้อ,อ2 w a r u m m t Fred Air schon morgen nach Frankfurt mit seinen Kollegen โอเคตรงนี้เรามีละ테คาโมโรใช่ปะ่ะเทคือตรงนี้นะคะเทคือเวลาค่ะ temporal เ,เนาะถูกต้อง โลคือโลคอลคือสถานที่นี่ปกติสถานที่ต้องอยู่ท้ายสุดเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยผิดนะคะควรจะเป็นวอร์มแฟ r ์ er schon morgen mit seinen Kollegen nach Frankfurt ถึงจะถูกต้องนะคะโอเคต่อไปข้อ3 Gestern Geschenk gekauft ein Kaufhaus hab ich ihm hab im ปกติแล้วเนี what, ่ยมันจะมีการแหกเกิดขึ้นก็คือสมมติว่า พี่จะบอกว่า ich habe etwas gekauft ใช่ไหมก็จะเป็น ich habe gestern im Kaufhaus ein Geschenk gekauft นะคะคำว่า ein Geschenk เนี่ยมันควรที่จะไปอยู่หลังคำว่า im Kaufhaus ค่ะเพราะว่า <c oughs> คำที่มันสำคัญอะปกติคนเยอรมันจะไปไว้หลังสุดอ่าอย่างเช่น ich k a u f e e ฉันซื้อ heute morgen mit meiner Freundin ไอ้เกชิงอย่างเงี้ยคือพนันนาอะไรตรงกลางให้เสร็จก่อนแล้วก็คำคีย์เวิร์ดว่าซื้ออะไรไปไว้หลังสุดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยผิดนะคะข้อที่ถูกต้องคือข้อสี่ค่ะ Ich fahre sie u n d i h r e Freudin jeden Tag mit dem Auto in die Schule ก็คือฉันขับรถให้หลอนและเพื่อนของหลอนทุกๆวัน Mit dem Auto ไปกับรถนะคะ in die Schule ก็คือเข้าไปในโรงเรียน เนาะก็คือแยกไปเลยว่าประธานกริยากรรมแล้วก็ค่อยมาเทคาโมโลตามที่เราเรียนนะคะโลคาสถานที่ลงท้ายเวลามาอันดับแรกโอเคเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างเอ่ยน่าจะพอได้นะคะไม่มากก็น้อยเนะาะหวังว่าอย่างนั้นนะคะพาร์ทของกราติกนี้ถ้าถามพี่จริงๆก็คือมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพาร์ทอื่นที่แบบเราไม่รู้เลยอะอย่างกราติกบางครั้งเรายังแบบรู้บ้างแต่คือเราแค่จะงงงนะคะแต่คือถ้ามาคําศัพท์ที่แบบอุ้ยต่และเกิดมาในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นเนี้ยก็คืออันนั้นนะก็คือจะมั่วยากไปกันอีกนะคะแต่คือถ้ากราติกในความคิดของพี่ก็คือ มันค่อนข้างทําได้แล้วก็เราค่อนข้างเอาอยู่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวดีเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันข้อที่21ถึงข้อที่39นะคะบิสเปตาแล้วเจอกันคะ่ะ